สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ทิปทำขับพิเศษครับผมกำลังขับมอเตอร์ไซค์มากำลังสำรวจนี่ร้านประจำผมเลยครับสามเสนวิลล่าไลฟ์ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏว่าก็ทำตามนโยบายนะครับน้องๆพนักงานก็เอามาขายข้างนอกเนี่ยขายนี่ทุกวันป่ะเนี่ยทุกวันเลยจากรีสอร์ทหรูมาขายข้างทางเลยนะผมบอกนะถูกที่สุดของสามเซนวิลล่านี้ต้องมี120หมูสเต๊ะแต่วันนี้มาขายอย่างนี้ฮะผู้จัดการผู้จัดการเป็นไงผู้จัดการโอ้โหไม่ต้องโซเชียลดิสแทนซ์ไม่ให้นั่งนี่วันนี้วันแรกโอ้โหตายนี่ร้านเราดีๆริมเจ้าพระยานะใช่ก็แต่ว่าดูแล้วขายยังไงบ้างอ่ะลาบข้าว45จ้ะ2อย่าง2อย่าง55จ้ะ2อย่าง55ซื้อกลับบ้านขายทุกวันป่ะทุกวันแหละเอาแล้วพวกเดี๋ยวก่อนพี่ถามก่อนแล้วพวกน้องๆเนี่ยแล้วอยู่กันเยอะแยะทำไงอ่ะฮะผัดเปลี่ยนที่พนักงานกี่คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย43คนโอ้โหอันนี้ขายดีกว่า2ขีดน่าเห็นใจนะจริงๆ3เสนวิลล่านี่ลูกค้าเต็มปึ๊บๆๆๆเอามายืนนะคะต้องมายืนเรียกลูกค้านะทุกทีต้องจองนะใช่ไหม3เสนวิลล่าเนี่ยจะมาทานต้องมาจองนะครับจะไม่ได้มายืนเรียกอย่างนี้นะฮะข้อดีของโควิดมีเหมือนกันนะทำให้อาหารถูกลง3เสนนี่3เสนมา45บาทนี่กินได้แค่น้ำเปล่านะตอนนี้เหลือ45แล้วนะโอเคแล้วขายถึงกี่โมงเนี่ย2ทุ่มอ่ะเพื่อนๆอยู่แถวนนทบุรีเนี่ยนะครับนี่3เสนวิลล่ามาได้เลยมาได้เลยนี่ช่วยมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะช่วยโปรโมทร้านเพื่อนไปเหมือนกันครัวแม่มณี Deliveryครับคุณครับก็ช่วยเราโปรโมทนะครับใช่ๆ YouTube ของแก่ของเรานะครับ YouTube ชีพทำครับพิเศษคนตามแสนคนใน YouTube นี่ร้านประจำผมฮะวันนี้ต้องมายืนขายอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแล้วต้องเหลือ65นี้ได้แค่น้ำเปล่านะครับจะบอกไว้ให้โอ้โหไม่น่าเชื่อแล้ววันนี้มีกี่อย่างอ่ะสามสี่ห้าครบแล้วก็ข้าวหมูตายตายผัดกะเพราหมูทอดแยกถุงฮะแล้วก็หมูแดดผัดกะเพราหมูทอดหมูแดดก็แค่ไอ้ที่หมูแดดนี่จะเป็นข้าวราดแกงค่ะซึ่งจะประมาณสี่ห้าอย่างหรือสิบอย่างประมาณแต่ร้านอาหารค่ะข้างในค่ะพื้นที่ขายเนี่ยเราเทคโอเวย์ได้ตลอดในเมนูค่ะเทคโอเวย์ได้ตลอดอ๋อทานแพงได้ยังทานแพงได้เหมือนเดิมในเมนูตามที่เราขายก็ยังมีส่งเหมือนเดิมแต่อันนี้คือเหมือ นเราออกมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าอีกกลุ่มนึงได้มาทานได้หัวตัดย่างได้หัวมาลูกหมายถึงว่าพี่เข้าไปนั่งเล่นไม่ได้แล้วไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้แล้วนั่งเพื่อนๆฮะร้านสามเสนวิลล่าเนี่ยวิวนี่สวยกว่าโรงแรมโอเรนเทนอีกนะฮะวันนี้นั่งไม่ได้แล้วกาแฟก็ไม่ได้ใช่ไหมกาแฟก็ไม่ได้แล้วนี่หุบหงิดนี่ฮะอันนี้ใครสั่งอ่ะลูกค้าเริ่มมีส่งไลน์ไหมแก๊ปมีแก๊ปนะครับแฟนสามเสนมีไลน์มีแก๊ปนะครับโอ้โหลูกค้าจ้าต้องมายืนเรียกลูกค้าปกติต้องโทรมาจองนะฮะสามเสนเนี่ย
ปกติแล้วโทรมาจองนะคะไม่มีโต๊ะให้นั่งนะโอ้โหวันนี้แม่อยู่ในวิกฤตต้องสู้ไม่ต้องสู้เลยใช้ชีวิตไปไม่ต้องสู้กับข้าวไหมคะร้านข้าวค่ะฮะโอ้โหขายมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยอย่างนี้ปกติไม่รับหมดนะช่วงนี้รับค่ะปกติก็รับอาจารย์เดินทางก็ขายค่ะตอนนี้ทุกคนเท่าเทียมกันอาหารสามเสวิล่าถูกที่สุด120ครับสเต็ก1จาน 4-5 ไม้แต่ทีนี้เหลือเพียบไม่แห้ให้ทุกคนได้ทานด้วยหรือว่าช่วยลูกค้านะข้าวค่ะดูหวานเชียร์หวานเชียร์นี่กี่โมงอ่ะไม่น้องเพนนี่เพิ่งขายวันแรกอ่ะห้าโมง16นาฬิกาให้2นาทีครับนี่มาเห็นไหมคนที่มาสามเสียก็มาเล่นเจ็ตสกีด้วยเป็นขับของเรือครับนี่มาตรการวันแรกแล้วทุกคนขวัญกำลังใจดีไหมดีค่ะดีเยี่ยมเงินเดือนไม่ลดไม่รู้ไอ้ต้องอดทนอีก20วันนะใช่ค่ะใช่20วันกับข้าวไหมคะกับข้าวโอ้โหปกติมอเตอร์ไซค์โอ้ยคุณละ60ปกติลายมือหนูเหรอที่เขียนนะขอพี่ขอไปข่าวได้ค่ะขอบคุณครับคุณป้ามาคุกกันสดๆเลยคุกกันสดๆเลยอันนี้ไม่ต้องเรียกนะมีแต่รถเก๋งครับฮะเรียกใครเขาต้องไปข้าวเนี้ยข้าวไหมคะโอ้โหกับข้าวไหมคะแม่ก่อนค่ะพี่จ๋าสามเซนวิลล่าสามเซนวิลล่าครับเรียนเชิญสามเซนวิลล่าไลฟ์ถึงแม้จะเข้าไปนั่งไม่ได้ก็มีอาหารรับประทานทูโกได้สั่งได้นะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษสวัสดีครับ